หยุดได้หยุด10ข้อห้ามทำในบ้านอาจทำให้เป็นหนี้ชั่วชีวิตหยุดได้หยุดห้ามทำเด็ดขาด10ข้อห้ามทำในบ้านที่อาจทำให้เป็นหนี้ตลอดชั่วชีวิตขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เชิญทุกท่านมารับฟังในหัวข้อหยุดได้หยุดห้ามทำเด็ดขาด10ข้อห้ามที่จะทำให้เป็นหนี้ตลอดชั่วชีวิตท่านผู้ฟังคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคะใครที่อยากปลดหนี้อยากปลอดภาระหนี้สินอยากเสริมดวงการเงินให้ดีขึ้นวันนี้เรามีศาสตร์ฮวงจุ้ยในการจัดบ้านเพื่อเสริมดวงการเงินให้ท่านหมดหนี้หมดสินและแต่ละข้อที่นำมาแนะนำวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราสามารถทำได้และคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวค่ะ10ข้อ10ข้อห้ามที่อาจจะทำให้เป็นหนี้ตลอดชีวิตโดยครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้ดังนี้ค่ะ1ข้อห้ามข้อที่1ห้ามวางของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นานมากเกินกว่า3วันท่านใดไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านแล้วห้ามวางของไหว้ไว้นานเกิน3วันเด็ดขาดรวมน้ำด้วยค่ะหากไหว้ด้วยของสดเช่นอาหารดอกไม้หมากพลูผลไม้แล้วไม่สะดวกเก็บเนื่องจากไม่อยู่บ้านแนะนำให้จุดธูปรอธูปหมดยกลาได้เลยค่ะเพราะหากทิ้งไว้จนนานเกิน3วันคือว่ากันว่าเป็นการลบหลู่และจะทำให้คนรอบข้างไม่อุปถัมภ์เวลาที่คุณเป็นหนี้ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นสภาพหนี้สินได้เลยค่ะข้อ2ข้อห้ามข้อที่2ห้ามปลูกต้นไม้ที่มีน้ำบริเวณหลังบ้านตามหลักฮวงจุ้ยส่วนที่อยู่หลังบ้านหมายถึงเงินเก็บหมายถึงเงินสนับสนุนดังนั้นหลังบ้านห้ามปลูกต้นบรเพชรหรือต้นไม้ที่มีน้ำเด็ดขาดเพราะจะทิ่มแทงเงินทองเงินเก็บของคุณเงินที่คุณจะเก็บไว้ใช้ยามแก่ทำให้คุณนั้นเป็นหนี้เป็นสินได้ค่ะและเป็นหนี้ที่ไม่หลุดพ้นอีกด้วยค่ะข้อ3ข้อห้ามข้อที่3ห้ามแขวนนาฬิกาออกนอกบ้านส่วนของห้องรับแขกที่หันหน้าออกนอกบ้านแล้วมองเข้าไปเจอนาฬิกาทันทีเฉพาะบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือสามารถแขวนได้ค่ะแต่สำหรับร้านค้าอย่าให้จุดทีลูกค้าเห็นนาฬิกาเป็นจุดทีพุ่งตรงออกไปนอกร้านเด็ดขาดเพราะจะทำให้เงินไหลออกไปทำให้มีปัญหาหนี้สินเงินทองติดขัดจะทำให้คนอื่นรู้จุดอ่อนของเราทำให้เราผิดพลาดในเรื่องของการเงินได้ง่ายๆ
ค่ะข้อ4ข้อห้ามข้อที่4ห้ามวางตู้เซฟหรือที่เก็บเงินอยู่ตรงหัวเตียงเด็ดขาดเพราะส่งผลให้เราเหมือนโดนกดทับกดดันด้วยภาระทางการเงินแนะนำให้วางไว้ทางปลายเตียงหรือมุมอื่นๆดีกว่าค่ะข้อ5ข้อห้ามข้อที่5ห้ามมีภาชนะที่ใส่น้ำแตกหักเก็บไว้ในบ้านเช่นถังน้ำกะละมังเมื่อใช้แล้วควรคว่ำไว้ไม่ควรให้แตกหักหรือมีรอยรั่วหากมีให้ทิ้งไปเพราะภาชนะเหล่านี้ตามหลักฮวงจุ้ยหมายถึงโถแห่งสมบัติดังนั้นเมื่อภาชนะเหล่านี้แตกหักก็เหมือนกระเป๋าสตางค์รั่วคุณก็จะเป็นหนี้เป็นสินหรือเงินก็จะไหลออกไปทำให้คุณนั้นบริหารทางการเงินได้ไม่ดีค่ะข้อ6ข้อห้ามข้อที่6ห้ามใช้เตียงนอนโซฟาที่ใช้นอนบ่อยๆชำรุดเด็ดขาดในส่วนของโครงสร้างก็เช่นกันค่ะแนะนำให้เปลี่ยนส่วนนี้เพราะหมายถึงรากฐานของความมั่นคงในชีวิตเพราะจะทำให้คุณไม่มีเงินเก็บไม่มีรากฐานทางการเงินที่ดีค่ะ7ข้อห้ามข้อที่7ห้ามให้บันไดหรือทางเดินภายในบ้านชำรุดเสียหายหากมีต้องรีบซ่อมแซมให้ดีเพราะบันไดและทางเดินถือว่าเป็นทางที่เงินจะเข้ามาหาเราหากบันไดหรือทางเดินชำรุดนั่นหมายถึงความไม่มั่นคงทางด้านการเงินทำเท่าไรก็ยังรู้สึกเหมือนล้มละลายทำเท่าไรก็หมดไปกับผู้อื่นค่ะข้อ8ข้อห้ามข้อที่8ห้ามถอดชักโครกห้องน้ำทิ้งโดยไม่ปิดฝาท่อน้ำทิ้งเด็ดขาดตัวอย่างเช่นหากคุณไปซื้อบ้านแล้วห้องน้ำเยอะเกินความจำเป็นจึงนำชักโครกออกแล้วเปลี่ยนเป็นห้องอื่นห้ามถอดชักโครกห้องน้ำนั้นเด็ดขาดหากต้องการเปลี่ยนห้องน้ำนั้นจริงๆให้ทำการปิดรูชักโครกแล้วทำให้ห้องนั้นสว่างกว่าห้องอื่นค่ะเพื่อปิดพลังของห้องน้ำทิ้งมิฉะนั้นเงินที่ได้เข้ามาจะถูกโกงและจะเป็นหนี้ทับถมขึ้นเรื่อยๆตามหลักฮวงจุ้ยเป็นห้องแห่งการจัดสมดุลในเรื่องของการเงินการทองและการดำเนินชีวิตค่ะข้อ9ข้อห้ามข้อที่9ห้ามนำขยะหรือของแตกหักไปไว้ใต้ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในรั้วบ้านเพราะถือว่าต้นไม้ใหญ่เป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางถ้าเราไปทำให้พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสื่อมมันจะเหมือนกับว่าเราจะไม่มีโชว์เราจะไม่สามารถที่จะเก็บเงินอยู่ดังนั้นเราต้องรีบไปเคลียร์ขยะทิ้งให้เรียบร้อยค่ะข้อ10ข้อห้ามข้อที่10ห้ามใช้ถังขยะไม่มีฝาปิดเพราะมีความหมายคือเงินหมุนเวียนถ้าเปิดอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เงินหมุนเวียนของคุณอยู่สเปะสปะส่งผลให้ขาดสภาพคล่องไม่หลุดพ้นความเป็นหนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ชมทุกท่านคะต่อไปนี้คือเป็นเรื่องวิธีการแก้กรรมหนี้กรรมหนี้สินที่ทำอย่างไร
เงินก็ไม่พอใช้บางคนทำงานหนักแต่เก็บเงินไม่อยู่มีหนี้ล้นพ้นตัวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังวิธีแก้กรรมหนี้สินวิบากกรรมทำอะไรก็ติดขัดไปหมดเมื่อราบเรินพบอุปสรรคการเงินมีปัญหาชีวิตเริ่มจะดีแต่ก็มีเหตุให้แย่ทุกทีไปกรรมที่ต้องประสบปัญหากับเรื่องการเงินอาจเป็นเรื่องการหยิบยืมเงินคนอื่นหลอกลวงหรือมีกลไกวางแผนอยากได้ของคนอื่นทั้งในอดีตและปัจจุบันรู้หรือไม่รู้ก็ตามกรรมยังติดตามมาจนถึงปัจจุบันนี้ส่งผลให้ชีวิตติดวิบากกรรมทำให้การเงินติดขัดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขั้นตอนการหลุดพ้นจากกรรมสิ่งที่ต้องทำคือแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองกับคนที่เราเคยกระทำและแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่กุศลทำบุญและขออโหสิกรรมค่ะมีปัญหาเรื่องของการเงินชีวิตเกี่ยวข้องกับการเงินมีปัญหาหลายคนดวงตกและนี่คือวิธีแก้กรรมแก้ดวงแบบง่ายๆแต่เห็นผลค่ะหลายคนน่าจะเคยเป็นหรือกำลังประสบพบเจอกำลังเก็บเงินหวังมีเงินก่อนแต่พอเก็บเงินได้สักระยะก็มีเหตุให้ต้องใช้เงินนั้นจ่ายออกไปไม่ได้เอาเงินที่เก็บไปทำอย่างที่ใจหวังมีเรื่องต้องจ่ายเงินตลอดไม่มีเงินเก็บหรือพอจะเก็บอีกก็มีเรื่องให้ต้องจ่ายอีกนั่นแหละเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรและจะมีวิธีการแก้กรรมนี้อย่างไรกรรมที่มาจากส่วนใหญ่เอาเงินของคนอื่นมาจากอดีตไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติไหนหรือเอาเงินทองของคนอื่นที่เก็บได้ทั้งที่รู้ว่าเป็นของใครแต่ทำเลยตำเลยหรือหยิบยืมเงินคนอื่นแต่ไม่คืนอย่างนี้คือเศษกรรมเรื่องของเงินของทองมีเท่าไรจะหมดไปเพราะฉะนั้นติดเล็กติดน้อยก็ว่าไปมันส่งผลค่ะทำให้พอมีเงินคุณจะไม่สามารถเก็บได้เลยและที่สำคัญอาจจะเป็นการโกงคนในอดีตชาติมีการหลอกลวงคนอื่นด้านการเงินมาก่อนหลอกลวงชีวิตคนคิดดอกเบี้ยมหาโหดหรือยุยงให้คนเสียเงินเพื่อวางแผนจะเอาทรัพย์สมบัติของเขาเรียกว่าวิธีการหลอกลวงจึงทำให้ส่งผลในเรื่องของการเงินค่ะและกรรมที่เกี่ยวกับพ่อแม่ถ้าหากเคยขโมยเงินพ่อแม่หรือโกหกพ่อแม่ว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นมงคลแต่คุณกลับเอาไปใช้เที่ยวเล่นกินดื่มนี่แหละจะส่งผลกับตัวคุณเองอย่างแน่นอนค่ะต่อไปนี้คือวิธีการแก้กรรมอย่างง่ายๆวิธีแก้กรรมมีดังนี้ค่ะข้อ1มันบริจาคทานทุกๆวันเกิดของท่านจะเป็นการช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ตามศรัทธาแต่ขอให้ทำใน1สัปดาห์1ครั้งค่ะข้อ2พยายาม
อุทิศบุญกุศลให้กับคนที่เคยล่วงเกินมาทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติทั้งรู้และไม่รู้ก็ตามถ้านึกได้ว่ามีกรรมกับพ่อแม่ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ให้ไปขอขมาท่านแต่ถ้าท่านไม่อยู่ให้ถวายสังฆทานและกรวดน้ำไปให้และขออโหสิกรรมให้แก้ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองของคุณจะดีขึ้นค่ะข้อ3แล้วถ้าเป็นสิ่งของของเพื่อนเราอาจจะเคยหยิบยืมเขามาแล้วไม่คืนหรือเก็บของเขาได้เรารู้ว่าเป็นของใครแต่ไม่คืนเราอาจจะไม่กล้าพูดไม่เป็นไรให้ไปซื้อของเกี่ยวกับการทำบุญอาจจะเป็นธูปเทียนพรรษาหรือจะเป็นอาหารผลไม้ต่างๆที่จะไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆมอบให้แก่เขาให้เขาเอาสิ่งของเหล่านี้ไปทำบุญตรงนี้แหละค่ะจะแก้ดวงชะตาให้เราได้เป็นอย่างดีและพยายามทำบุญตักบาตรในวันโกนวันพระเพื่ออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรค่ะที่สำคัญอย่าลืมข้อ1แผ่เมตตาและขออโหสิกรรมให้กับตัวเราเองก่อนถ้ารู้ว่าเราเคยกระทำผิดข้อ2แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญกุศลให้กับคนที่เราเคยล่วงเกินคนที่เรากระทำกับเขาไว้ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามข้อ3แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตาแผ่ความรู้สึกดีๆแผ่ความรู้สึกขอบใจขอบคุณออกไปกว้างๆเยอะๆทั่วๆเมื่อทำอย่างนี้แล้วดวงชะตาเรื่องการเงินที่ตกอยู่ในขณะนี้ก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะสาธุค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ